วันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพามารีวิวที่พักในตัวเมืองกาญจนบุรีนะครับชื่อไทม์โฮสเทลนะครับชื่อก็น่ารักทีเดียวนะครับผมชื่อไทม์เนี่ยมันแปลว่าโหระพานะโหระพาโฮสเทลนะครับผมนะครับที่พักดูสะอาดสะอ้านนะครับแล้วก็เป็นที่พักที่ดูแบบว่าแบบมันดูแบบใหม่อ่ะดูสะอาดใหม่ไปหมดเลยนะครับเนี่ยนะครับดูภายในนี่เป็นห้องที่เป็นอินโฟเมชันนะครับเนี่ยแล้วก็มีลานจอดรถข้างหน้านะครับนะครับแล้วก็อันนี้เป็นที่รับรองนะเวลาแบบ อยู่ในห้องนี้อยากออกมานั่งพักนะครับมีมาม่ามามีน้ำร้อนให้นะครับแล้วก็มาสามารถทำได้นะมีโต๊ะให้นั่งพักนะครับดูแล้วแบบโป่งโล่งสบายมากๆนะครับเนี่ยดูใหม่เอี่ยมนะครับที่ผมเข้ามาพักครั้งนี้ก่อนที่ผมจะไปรับน้องโฟนพรุ่งนี้นะอันนี้เป็นห้องโถงใหญ่นะครับนี่นะครับครับจากประสบการณ์ที่เข้าพักนะครับมีสิ่งนึงที่ขัดใจนิดนึงก็คือเรื่องเสียงครับเนื่องจากว่าผนังที่เขาใช้กั้นห้องเป็นผนังมวลเบานะมันจะมีเสียงดังนิดนึงนะครับเวลาเขาเดินเวลาเขาคุยอะไรอย่างเงี้ยนะครับจะดังมากนะเวลาเพื่อนข้างห้องเขาคุยกันอย่างเงี้ยนะครับนี่นะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศภายในห้องนะมีทีวีเฟอร์นิเจอร์ตู้เย็นนะครับอันนี้จะเป็นแบบเตียงคู่นะราคาที่ผมมาพักเนี่ยราคาหลักร้อยเองนะรู้สึกตอนนั้นแม่จะจ่ายไป550หรือ600มันประมาณนี้นะครับมีเครื่องทำน้ำอุ่นนะครับมีสบู่มีชมพูสระผมให้นะครับเนี่ยสุขภัณฑ์อะไรอย่างดีนะครับใหม่เลยนะแบบดูสะอาดสะอ้านมากๆนะเนี่ยครับเนี่ยเผื่อว่าเพื่อนๆท่านไหนแบบว่าอยากหาที่พักนะราคาไม่แพงนะก็ลองมาแวะที่นี่ได้นะครับผมแนะนำเลยนะที่สำคัญคือตัวที่พักอยู่กลางเมืองนะก็จะหาของกินได้ง่ายนะครับสะดวกมากๆครับ